ามาเริ่มต้นกันที่คู่จิ้นนะคะที่เรียกได้ว่าโอ้โหพอจับผลงานคู่กันเนี่ยจะสร้างความฟินจิกหมอนให้กับแฟนคลับเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วพวกเขาก็โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งใน Kiss Me รักหมดใจในแกล้งจุ๊บนั่นเองซึ่งเขาบอกว่านับถอยหลังอีกแค่30วันเท่านั้นเดือนเดียวเราจะได้ชมกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามเลยค่ะผู้หญิงคนนี้แอบรักผู้ชายคนนี้น่ารักมากเลยแล้วเมื่อความบังเอิญที่ไม่บังเอิญทำให้ทั้งคู่ได้มาอยู่ด้วยกันฉันเธอตัดสินใจบอกรักเขาฉันเขียนให้เธอแต่เขาจะทำยังไงกับรักของเธอเจ้าเหมียวตัวนี้เกี่ยวข้องยังไงกลุ่มแก๊งเพื่อนจะมาช่วยหรือมาทำให้เรื่องราวชวนปวดหัวยิ่งขึ้นไม่หายพ่อโดนครับพบกับเรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่จะกลับมาทำให้คุณฟินเวอร์อีกครั้งใน Kiss Me รักล้นใจนายแกล้งจุ๊บคอซีรีส์และ FC คู่จิ้นไมค์พิรัตกับออมสุชานะคะคงตั้งหน้าตั้งตานับวันรออยากจะจิกหมอนกับซีรีส์ Kiss Me รักล้นใจไหนแกล้งจุ๊บกันแล้วใช่ไหมล่ะคะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้เราจะมานับถอยหลังกันกับน้ำจิ้มเบาๆโดยให้แฟนคลับเนี่ยนะคะมาร่วมเคาท์ดาวน์ต้อนรับพวกเขาพร้อมๆกันอีก30วันเท่านั้น Kiss Me รักล้นใจไหนแกล้งจุ๊บก็จะมาละลายหัวใจทุกคนแน่นอนทาง True Visions และ True For You ค่ะออกอากาศวันจันทร์และอังคารเวลา 1 ทุ่มช่อง True For You เริ่ม 5 ตุลาคมนี้และวันพุธกับพฤหัสบดีเวลา 2 ทุ่มช่อง True Asian HD Series เริ่ม 7 ตุลาคมค่ะและวันเสาร์อาทิตย์ 2 ทุ่มทางช่อง True Asian HD เริ่ม 10 ตุลาคมนะครับรวมถึงสามารถติดตามแล้วก็ร่วมฟินไปเฮียนิดๆนะครับได้ทุกช่องทางทาง Instagram นะครับของทาง True Vision เองนะครับ True Vision นะครับ Official แล้วก็อีก1ทางเนี่ยก็คือลองกดเข้าไปนะครับHALO underscore ครับ entertainment หรือว่าทาง Facebook ของ True Vision นะครับก็พิมพ์เขาว่า True Visions นะครับหรือว่าอยากจะติดตามแล้วก็ร่วมเคาท์ดาวน์ก็สามารถแฮชแท็กกันได้ที่แฮชแท็กนะครับ Kiss Me underscore Thailand ครับหรือว่าทาง True Vision True Visions แล้วก็ True Visions Original รวมถึง True For You ด้วยนะครับลุคของไม้เนี่ยเหมือนพระเอกการ์ตูนมังงะนึกออกไหมเหมือนแบบผมทองๆซอยๆอย่างเงี้ยถอดลุคมาเลยอ่ะคือแบบว่าคู่นี้คือถ้าเกิดพูดจริงๆนะคือเราดูก็รู้สึกว่าเคมีเขาเข้ากันอ่ะก็เล่นกันมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่เรื่องก็แฟนคลับก็อืมใช่เดี๋ยวรอชมกันนับถอยหลังอีกไม่กี่วันเดือนนึงผ่านไปเร็วมากถูกต้องเลยค่ะนะครับ